กลับมากรุงเทพมหานครคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ควายคลั่งไล่ควิดในกรุงเทพเหรอในกรุงเทพค่ะไล่ควิดทั้งคนควิดทั้งหมาคือเหมือนมันแบบตกมันถ้าเป็นช้างคงเรียกว่าตกมันแต่ควายเนี่ยอาการขนาดนี้เป็นยังไงไปดูค่ะคุณผู้ชมนี่คือแถวลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะควายมันไล่ขวิดทั้งคนขวิดทั้งหมาที่อยู่แถวนั้นด้วยนะคะคือผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะชาวบ้านวิ่งหนีตายกันนะคะพอตั้งหลักได้คว้าไม้คว้าเหล็กอะไรมาป้องกันตัวเอาไว้ก่อนแต่เนี่ยเห็นไหมควายลื่นควายลื่นหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะแล้วเหมือนมันก็งงๆนะหันไปมองใครทำวะสุดท้ายวิ่งไปหาคนแล้วก็วิ่งใส่อีกแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมแล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถอีกคันนึงนะคะบันทึกเหตุการณ์ควายตัวเดียวกันค่ะครับโผล่มาควิดคนกำลังข้ามถนนทางม้าลายแล้วพอล้มลงคุณผู้ชมอ่ะดูนะคนข้ามถนนไปแล้วควายมาจากด้านหลังเต็มๆเต็มๆโอ้โหนี่ไม่ใช่เทศกาลวัวกระทิงที่สเปนนะไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งควายธนบุรีไม่ใช่ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมโอ้โหอ่ะควิดคนข้ามถนนพอคนล้มแล้วภาพอาจจะเห็นไม่ชัดมันขวิดซ้ำต่อนะคะจนพลเมืองดีต้องมาช่วยผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุค่ะแต่ควายตัวนี้มันยังไม่หยุดมันยังแบบไล่ขวิดต่อนะคะทีนี้ตำรวจสน.ลาดกระบังค่ะก็มาจุดเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ1รายนะคะอายุ58ปีบาดเจ็บที่ขาค่ะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนนะคะเจ้าของควายบอกแบบนี้ว่าซื้อมาจากเจ้าของเก่าแถวบางพลีนะคะซึ่งกำลังจะถูกขายที่โรงฆ่าสัตว์ค่ะเห็นว่าควายตัวนี้มันกำลังท้องสงสารเลยขอมาเลี้ยงดูไว้ในบ้านที่ซอยกิ่งแก้ว45แต่ว่าควายมันยังไม่คุ้นกับที่ใหม่ค่ะตกใจวิ่งหลุดออกมาก็เดี๋ยวจะต้องไปดูแลค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บนะคะแล้วทางปศุสัตว์ตำรวจกู้ภัยสุดท้ายช่วยกันต้อนควายได้สำเร็จกลับไปอยู่ที่บ้านกลับไปเลี้ยงชั่วคราวกันอยู่ในซอยลาดกระบัง30เพราะว่าตรงนี้มันห่างชุมชนแล้วมันก็มีทุ่งหญ้าพอให้มันได้สงบสติอารมณ์ได้โอ้ดีนะฮะที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากถึงชีวิตนะค่ะอ้าวก็ดูแลกันให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้หลุดออกมาอีกนะครับ